ภายโนคานโอกะนาเตะและฮอนโจได้รับแจ้งจากคิริวเกี่ยวกับการตายของทัศึกคาว่าและหญิงสาวลึกลับนาเตะบอกว่ามีแนวโน้มว่าแก๊งไซโอไทรอัดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสังหารทัศึกคาว่าคิริวจำเป็นต้องตามหาอากิยามะอีกครั้งและเชื่อว่าจุดที่ดีที่สุดในการตรวจสอบคือท่อระบายน้ำแก๊งสมาชิกไซโอทายอัดกำลังรออยู่ในท่อระบายน้ำสำหรับอากิยามะหลังจากเอาชนะชาวแก๊งได้ชายจรจัดก็ปรากฏตัวขึ้นเขารู้สึกขอบคุณที่คิริวช่วยชีวิตเขาไว้ชายจรจัดจะให้คิริวคุยกับอากิยามะอากิยามะให้เราไปคุยกันที่โรงแรมอาป๋าใกล้จัตุรัสเธียเตอร์คิริวรู้ว่าเขาถูกตามอยู่จึงตัดสินใจแอบไปที่ตรอกโรงละครเพื่อจัดการกับผู้สะกดรอยตามก่อนที่จะพบกับอากิยามะคิริวเอาชนะมือสังหารลึกลับได้แต่เชื่อว่าพวกนั้นอาจเป็นสมาชิกของแก๊งโทโจและไม่แน่ใจว่าทำไมพวกนั้นถึงตามล่าคิริวที่ชั้น6ของโรงแรมอาป๋าอากิยามะปรากฏตัวบนแท่งล้างหน้าต่างนอกห้องเขายังปรากฏตัวพร้อมกับมุโรตะแห่งแก๊งจินเซด้วยจินเซ一家のムロタですมุโรตะอธิบายว่าแก๊งโทโจกังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของคิริวพวกนั้นจัดฉากไตโกะให้เข้าคุกเชื่อกันอย่างหนักว่าสุกไก่ร่วมมือกับไซโอไทรอัดเพื่อเผาลิตเติ้ลเอเชียและเข้ายึดอำนาจของแก๊งโทโจอากิยามะเชื่อว่าความหวังเดียวที่เหลืออยู่ในเมืองนี้ก็คือความจริงที่ว่ามังกรแห่งโดจิมะกลับมาแล้วคิริวต้องการถามเอ็ดว่าทำไมแก๊งไซโอไทรอัดถึงฆ่าทัศึกคาว่าคิริวกลับไปที่นิวเซเรนาเพื่อพบกับนากุโมะและยูตะก่อนจะมุ่งหน้าไปยังลิตเติ้ลเอเชียแต่นาตากุโมะเมาจนหลับคาขวดไปแล้วคิริวเล่าให้ลูกน้องฟังถึงแผนการที่จะไปลิตเติ้ลเอเชียอากิยามะพบคิริวนอกลิตเติ้ลเอเชียและบอกให้คิริวติดตามไปแต่อย่าใกล้ชิดจนเกินไปเป็นอีกครั้งที่กลุ่มนี้สวมหน้ากากเพื่อปกป้องตัวตนในห้องของเอ็ดคิริวถอดหน้ากากออกคิริวยืนคำขาดว่าเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คำตอบเอ็ดคือคนที่ฆ่าทัศึกคาว่าเองเพราะทัศึกคาว่าเป็นเฮย์ฮาซีของจีนจริงๆเหตุผลที่ทัศึกคาว่าถูกฆ่าก็เพราะเขาทรยศต่อไทรอัตหลังการต่อสู้เอสสาบานว่าจะฆ่าทุกคนแต่แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ถือปืนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมาสุโซเอะมาสุโซเอะอยู่กับไซโอไทรแอดมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกบิ๊กโลหัวหน้าไซโอะก็มาถึงโลสั่งให้ทุกคนลดปืนลงพิจิณาวิดาวะทุกดีสงชังเจ้าไม่能被人知道的秘密
枪放下来。คืนวันพรุ่งนี้เขาต้องการพบกับคิริวแค่2คนเท่านั้นและสัญญาว่าจะให้คำตอบบางอย่างที่เขากำลังมองหามาซูโซเอะบอกให้คิริวไปพบเขาที่ตึกร้างอาบอบนวดเชงกิล่าอาชิตะโนบาโชะวะโทเกนคิโอเตะโซปุดัตตะไฮคิโอบิลดะทาดาชิボスが招待しているのはあんた一人だ、キリュウさん。ยูตะเปิดเผยว่ามีความลับในโอโนมิจิที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วตอนนี้ก็จบลงあいつはこう言ってたんですあの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって決して起こしてはならない尾道の秘密